พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมนางนราพรจันทร์โอชานะครับภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ถนนราชวิถีจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2562โดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ชมการแสดงและก็ร่วมร้องเพลงใครหนอกับเด็กๆด้วยนะครับพร้อมบอกนะครับว่าดีใจครับที่ได้มาพบกับทุกคนแล้วก็ย้ำนะครับว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยทำกิจกรรมดีๆในวันนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนโดยรัฐบาลก็จะน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการที่ได้ให้ไว้นำไปปฏิบัตินะครับรวมถึงกระแสพระราชดำรัสที่ย้ำให้รัฐบาลทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการดูแลประชาชนนะครับท่านนายกนะครับยังได้รับข้อเสนอของทางมูลนิธินะครับที่ขอการช่วยเหลือทั้งในเรื่องของงบประมาณบุคลากรแต่ว่านายกก็บอกนะครับว่าการที่จะช่วยเหลือทุกอย่างนั้นต้องดูที่งบประมาณในการบริหารจัดการก็ขอให้ทุกคนนั้นช่วยกันบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิด้วยนะครับโดยยืนยันว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการศึกษาที่ต้องทำให้ทุกคนนั้นอยู่บนโอกาสและพื้นฐานเดียวกันขณะเดียวกันครับก็ได้เสนอแนวคิดทำสัญลักษณ์ให้กับผู้พิการทางสายตานอกเหนือจากสัญลักษณ์ไม้เท้าสีขาวนะครับนอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรียังได้ไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนและก็มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสิ่งของเครื่องใช้ประกอบด้วยสมุดทำมือที่จะเป็นสมุดงานให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตาได้ใช้ประโยชน์นะครับรวมทั้งเล่นกีฬาแข่งขันเตะฟุตบอลและก็ชักเขย่อนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการทางสายตาที่มูลนิธิสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของผู้พิการทางสายตาโดยบรรยากาศที่สนุกสนานและก็เป็นกันเองกับน้องๆด้วยนะครับ